ดีพี่น้องมาได้จากกินเขาก็แกงขี้เหล็กนี่สูตรอีสานใส่กะทิน้ำปลาร้านะจ๊ะแกงขี้ใส่ตีนหมูนี่ยังเดือดบล็อกๆอยู่ยับออกแล้วค่ะแกงแล้วแม่ไม้อุปกรณ์ยังบ่ได้เก็บเลยนี่นะเรียบร้อยเรียบร้อยข้าวเหนียวเรานึ่งผ่านไมโครเวฟสวยเขาก่อนนี่ค่ะมือเดียวเลยพอได้ตั้งขากับเขาก่อนกินกับข้าวเหนียวผสมข้าวกล้ำหน่อยเดียวก็เขากำหน่อยปุ๊บใส่อีกหนึ่งรอบก็เสร็จอันนี้รอบแรกค่ะ2นาทีปึ๊บกดต่อ2นาทีเขาเฮาพร้อมแล้วไปอาบน้ำมาแล้วพร้อมกินแล้วนี่เล่นไปอาบน้ำมาจวดๆพี่น้องตั้งผ้าเขาก่อนแป๊บหนึ่งอากาศมันเป็นบ้ามากเลยนะเมื่อวานหิมะก็ฝนมื้อนี้ไม่มีอะไรเลยแดดเปรี้ยงอากาศเดือนพฤษภาเป็นบ้าเป็นเบาอุ้ยแกงเกล็ดถ้าคนมองมาขมก็สิว่าบ่แซ่บเนาะคนกินขมได้จังว่าแซ่บปุ่นไหวแล้วปุ่นไหวแต่ปลาทูจีไฟอ่อนๆใช่ล่ะจีพริกจีหอมจีใส่ปุ๊บทุกเข้มกับฉันจีใส่ปุ๊บเข้มจีปลาทุกเข้มใส่ปนหวายกับแซ่บที่จริงมันจังรอให้มันสักสองนาทีทั้งเปิดฝาให้มันหอมสะเดาเอ้ยหวายเอ้ยสิเล็กเอ้ยแนวขมๆเพื่อนคนกินกินก้อยกินดีขมได้กินสะเดาได้ถ้าว่ากินขี้เล็กก็ได้ก็มีเด้กินขมอันขมแต่ละขมกับผู้คือกันเพียงอีสานจุดนี้ก็แซ่บสูตรใส่กะทิใส่พริกแกงใส่งานปลาร้าไหมเมื่อผ่านวิมาสันน้ำเขาเลยทางนี้สันทางนี้เริ่มวิมาสันน้ำเขาหยิ่งแกงกินเล็กขมๆแล้วบาดมากินน้ำหวานจ่อยๆลงดินอ
อยากกินแง่เงื่อนให้เห็นเสื้อบ่กินแค่แขกบ่หมดหัดอยากแกงใส่ปลาเข้มแห้งก็แซ่บย่างปลาเข้มเนี่ยแกะเป็นต้นเป็นต้นนะแกะเอาแต่เนื้อโอ้ยแซ่บหลายพี่น้องสุดกิเลสซ้ายใจขนาดสุดยอดพี่ตั๊กเห็นมันเย็นเลยสิตั๊กใส่ถุงเขาช่องฟีดไว้รถมาถึงเมืองไทยมันจะได้กินเนาะยำขึ้นยากเมืองข่าวเมืองไทยมีแต่มันห่อนเพิ่นว่าคอยไปก็สิเพราะว่านอกบ่พี่น้องยาแก้ไขเนี่ยกินดักไว้ได้เนาะแบบพอลงเครื่องเสร็จแล้วเช็คอินแล้วเรียบร้อยเนี่ยแล้วไปนั่งกินข้าวหรือกินกาแฟฝากยาแก้ไขลงไปก่อนหาโรงแรมแถวน้องประจักษ์มันมีทั้งโรงแรมมีทั้งของเสาไร่วันเนาะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสิจองตรงไหนมันจองไก่ปอนๆแน่ไก่ลูกแน่ไก่มองเจ้าของไปเฮ็ดแถวแน่ไปเฮ็ดแคลแล้วก็สิไปตัดแว่นตาใหม่อยู่เมืองไทย4-500อัน5นี่ฝากเป็ดเป็นหมื่นผมตัดอยู่นี่นะแม่สิเหลืออยู่หม่องเก่าบ่ล่ะร้านตัดแว่นน่ะโควิดมามันไปร้านใหม่แล้วบ่ร้านแคลอยู่เก่าอยู่ดอกมันไปใส่ดอกเขาเปิดมานั่งก็สิถอนมานั่นพี่น้องถอนสี่ทึ่งแมงคว่ำหมอว่าได้สังเกตมือหนาไม่น้อยนะถ้ามือไหนไม่น้อยบ่ปวดกรามช่วงนั้นสวัสดิ์ทิศนั้นไม่น้อยบ่ปวดกรามนะกรามไม่น้อยสิเขาเที่ยวข้างสีเลี้ยวเลยถ้าอาทิตย์ใดมันปวดนี่มันสิออกเป็นกลมมันสิเปลี่ยนทรงหนาแมงคว่ำหมอให้เอกสารใหม่เลยถ้าปวดคือห้องมีเรื่องเครียดมันจะขึ้นทั้งที่ถ้าว่าอยากตัวนี้เอาอยู่ปวดขึ้นมากมันคือว่าเป็นก้อนมันคือรู้สึกว่าปวดเส้นประสาทแล้วบัดนี้กินยาตะลึงลงไปหายจะมีอาการปวดแบบเป็นบางครั้งเกิดจากความเครียดแบบนี้หมอว่ามันเนี่ยมาอ่านเอาเอกสารมาอ่านแม่นี่ดีมันขึ้นก็เส้นประสาทไม่ให้เห็นรูปหน้าเฮามันเปลี่ยนแปลงได้ว่าซั่นฮะหลายโรคหรือเป็นซึมเศร้าเนี่ยสิย้ายไปหลายหม่องอาการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายก็สิไปเรื่อยๆกินยาว่ามันดีขึ้นแล้วกินยาให้กินนักขึ้น
แต่หมอเนาะเมืองคาราล่าเนี่ยชื่ออย่างเนาะคือเล่นนังเป็นนังเอกอะเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยหมอเจี๊ยบนึกว่าเราอยู่แต่กับคนไข้นักหนักเรามาเป็นเองใช่ไหมบ้านหมอกับคนเนาะแต่ว่าเราเพื่อนหมอเนี่ยมันอยู่แผนกฉุกเฉินอยู่แผนกแบบป่วยหนักๆเนี่ยเป็นตะเครียดอย่างเนาะแต่ละมือเจอจากเหตุการณ์หนึ่งซ้ำเนี่ยก็ได้กินสองขาดสามขาดเขานะหนึ่งใช้ไม่ความเบ็ดก็ดีซื้ออาหารหน้าที่ก็ได้กินย่างกินไม่ก็อยู่ในกองอยู่แล้วเอาไปอุ่นแป๊บเดียวคุณนาทีเดียวพี่น้องไอ้เสร็จไปแล้วใส่หัวไปแล้วบาดกินแกงขี้เล็กแล้วซัดน้ำได้หลายไปมันเป็นยาระบายนะคะกินข้าวกระติดมือเนาะไปแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูไลค์ใจจ้ารักนะจุ๊บ